่อนอื่นต้องถามนิดนึงครับว่าสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดสงขลาครับปัจจุบันมีสภาวะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเรามองภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาปี54และ55นี่ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งรวดเร็วมากนะครับจำนวนบ้านจำนวนคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วความต้องการของผู้บริโภคมีสูงขึ้นนะมีมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ผู้ประกอบการที่เข้ามาในวงการนี้ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวที่เห็นชัดๆคือตอนนี้ปัญหาแรงงานค่อนข้างมีโดยตรงปัญหาแรงงานจะเป็นปัญหาต้นของภาคอสังหาริมทรัพย์ขณะนี้เนื่องจากว่าหาดใหญ่เราการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 52-53 มีบ้านอยู่ในตลาดสักประมาณ 3,000 หลังพอมา 54-55 กระโดดขึ้นไปประมาณ 5,000 หลังในขณะเดียวกันคอนโดเกิดขึ้นประมาณ15โครงการ33อาคารซึ่งตรงนั้นก็จะมียอดของยูนิตของคอนโดก็มากกว่า 3,000 ยูนิตหรือมากกว่า 3,000 ห้องแสดงว่าบ้านและคอนโดในหาดใหญ่และสงขลาขณะนี้มีประมาณ 8,000 ซึ่งถือว่าเติบโตเกิน 100% ถ้าเราเทียบตั้งแต่ปี50มาถึงปี53เกิน 100% ในขณะที่เรามีแรงงานอยู่จำกัดแรงงานต่างด้าวพม่าลาวกัมพูชาเท่าเดิมแรงงานไทยมีน้อยลงเพราะว่าสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ราคายางพาราสูงขึ้นปาล์มสูงขึ้นแรงงานส่วนหนึ่งก็เข้าสู่ภาคเกษตรด้วยการไปทำสวนยางพาราทำสวนปาล์มนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อการก่อสร้างเกิดขึ้นมากแรงงานมีอยู่จำกัดเฉพาะการก่อสร้างแนวราบ 5,000 กว่าหลังตัวนี้ก็เยอะเมื่อคอนโดขึ้นมาอีก 3,000 แล้วก็คอนโดเป็นอาคารสูงอาคารสูงนี่อยากก่อสร้างยากกว่าแนวราบเพราะฉะนั้นปริมาณของคนงานก็ต้องการสูงขึ้นซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นภาวะของการขาดแคลนสังเกตง่ายๆว่าคอนโดมิเนียมเปิดจองไว้เมื่อปี54ทุกโครงการขายหมดที่เปิดจองปี54แต่ณวันนี้มีไม่กี่โครงการที่สามารถขึ้นได้คือสามารถก่อสร้างได้เพราะว่าไม่มีแรงงานสร้างที่ยังไม่สร้างเพราะยังไม่มีผู้รับเหมานั่นนั่นคือปัญหาและปัญหาตรงนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นในปี55และ56ที่เกิดขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าแนวราบถูกแย่งแรงงานไปทำคอนโดด้วยลักษณะของการสร้างคอนโดจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หากสร้างไม่หมดทั้งอาคารสมมติว่าอาคารหนึ่งมี79ห้องจะต้องสร้างหมดทั้ง79ห้องและตั้งนิติเรียบร้อยถึงจะเริ่มโอนห้องที่1ห้องที่2ไปได้จนถึงห้องที่79ไม่เหมือนกับบ้านแนวราบสร้างเสร็จ1หลังโอน1หลังสร้างเสร็จ1หลังโอน1หลังเพราะฉะนั้นตรงนี้คอนโดจะแย่งแรงงานแล้วก็จะไปเบิ้ลค่าแรงสมมติว่าเราจ้างค่าแรงอยู่สัก350ปกติช่างไม้ช่างปูนนี่เราจ้างกันประมาณ350คอนโดอาจจะให้ไป308ซื้อ400เพราะอะไรเพราะถ้าเขาไม่เบิ้ลค่าแรงให้สูงขึ้นไม่บวกค่าแรงสูงขึ้นคนงานก็ทำในราบไม่ดีกว่าทำงานง่ายกว่ากับปีนป่ายขึ้นที่สูงทำงานยากและเหนื่อยเขาก็จำเป็นต้องบวกค่าแรงบวกค่าแรงเพื่อดึงคนงานพอบวกค่าแรงปั๊บใครๆก็ไปจากในราบก็ไหลไปสู่อาคารสูงระดับไอ้คอนโดมิเนียมตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มแล้วแนวรับถูกดึงแล้วคอนโดก็เริ่มบางแท่งก็เริ่มมีผู้รับเหมาแล้วและบางแท่งก็ไม่มีผู้รับเหมาเพราะไม่รู้จะเอาแรงงานตรงไหนปัญหาก็เกิดขณะนี้เริ่มเกิดแล้วว่าเราไม่มีแรงงานพอที่จะมาทำในภาคอสังหาปัจจุบันสัดส่วนแรงงานจากต่างชาติกับแรงงานในไทยในท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเรามองระหว่างแรงงานต่างชาติต่างด้าวกับแรงงานท้องถิ่นในหาดใหญ่และสงขลาต่างด้าวสักประมาณ 70% น
นะที่เหลืออีก 30% ก็จะเป็นอีสานบ้างจากคนในพื้นที่บ้างจากกลุ่มที่เป็นพนักงานวิศวกรสถาปนิกอะไรต่างๆเกิดกลุ่มแรงงานกลุ่มพนักงานกลุ่มนี้นะครับอนาคตเนี่ยพอเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558อาจารย์คาดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับเรื่องของแรงงานตลาดแรงงานผมมองว่าทุกภาคส่วนจะกระทบเพราะว่าอย่าลืมว่าแรงงานขณะนี้ในประเทศไทยนะเราอาศัยแรงงานต่างด้าวทั้งนั้นพม่าลาวกัมพูชาเป็นหลักนะครับเมื่อเปิดประตูอาเซียนขึ้นมางานในบ้านเขาก็จะมีอย่างพม่าเองขณะนี้เริ่มนะการเมืองเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็การสร้างงานเริ่มดีขึ้นเวียดนามเองก็งานเยอะแยะลาวกัมพูชาเขาก็กำลังพัฒนาประเทศเพราะนั้นหากเปิดประตูอาเซียนตรงนี้คนกลุ่มนี้จะกลับไปทำงานบ้านตัวเองแล้วถามว่าประเทศไทยเอาแรงงานที่ไหนอินโดจะเข้ามาเหรออินโดไม่เข้าฮะเพราะว่างานในเมืองเขาก็เยอะพม่ามีแต่กลับนะพม่าเราไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเพิ่มได้แล้วไม่สามารถให้เปิดปี58แล้วคิดว่าพม่าคงเดินเข้ามาทำงานเยอะขึ้นไม่ใช่ผมมองว่าเมื่อปี58ตรงนั้นพม่าเองก็เข้มแข็งการเมืองเปลี่ยนงานถูกสร้างขึ้นมาเยอะแยะในเมืองเขาจะกลับเมื่อเขากลับถามว่าประเทศไทยจะได้แรงงานจากไหนไม่มีฮะไม่มีเพราะว่าขณะนี้เราแรงงานฝีมือเราก็ขาดเพราะเด็กที่จบมาด้านฝีมือแรงงานต่างๆไม่พอกับความต้องการของตลาดนะแล้วคนที่เข้ามาเรียนสายนี้น้อยส่วนใหญ่เราอย่ามักจะส่งลูกไปเรียนถ้าจบมัธยมแล้วก็เรียนรามก็ยังดีกว่าส่งลูกไปเรียนเทคนิคดีกว่าเรียนลูกก่อสร้างดีกว่าเรียนลูกไปเรียนสายอาชีพมองว่าเรียนรามก็ดีช่างจบสังคมศาสตร์จบอะไรช่างมันซึ่งพวกนี้ไม่สามารถทำอะไรได้แต่คนที่จบก่อสร้างจบเซอร์เวย์จบช่างเชื่อมจบช่างกลึงอะไรพวกนี้มีงานรองรับหมดแต่เข้าไปนิดเดียวนะอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วอาจารย์คิดว่าจะมีวิธีแก้ไขกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างภาครัฐตอนนี้ภาครัฐก็พยายามแต่ความพยายามของภาครัฐนะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเพราะว่าการแก้ปัญหาแรงงานฝีมือเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาว่าคนกลุ่มนี้กว่าเขาจะจบมาเราต้องเตรียมเขาตั้งแต่มัธยมเพื่อให้เขาเข้าไปสู่สายอาชีพกว่าจะไปจบสายอาชีพมาปวช3ปีปวสอีก2ปี5ปีแสดงว่าเราจะต้องมีเวลาอีก5ปีถึงจะได้แรงงานตัวนี้เข้าสู่ตลาดยากแล้วก็ค่านิยมของคนไทยเองจะไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบที่ไปเป็นลูกจ้างหรือว่าไปเป็นคนทำงานอยู่หน้างานโดยเฉพาะวัฒนธรรมของคนภาคใต้คนภาคใต้นี่จะมีวัฒนธรรมที่ไม่ยอมเป็นลูกจ้างเขายอมที่จะไม่อยู่เฉยๆที่บ้านนะโดยอาศัยกินอยู่กับครอบครัวอาศัยรายได้พ่อแม่จากสวนยางจากสวนปาล์มจากอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่ทำงานได้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องแก้ละภาครัฐเองก็ต้องเข้ามาช่วยในด้านฝีมือแรงงานคือจะเอาในระบบอย่างเดียวไม่ได้นะจะต้องมาพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบให้มากขึ้นเพื่อยกระดับฝีมือเขาจากเขาเป็นกรรมกรวันละ300บาทเอาเข้ามาเป็นกรรมกรที่มีคุณภาพงานดีขึ้นปรับให้เขามา350ปรับมา400แล้วคนกลุ่มนี้เราจะสร้างงานที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันกับระดับประเทศต่างๆได้